ทางด้านนายชวนลีกภายคาดว่าจะมีการเปิดประชุมสภาวิสามัญในวันที่7จ็ถึงแเมษายนนี้ได้นะครับเพื่อเป็นการพิจารณาร่างกฎหมายที่ยังคงค้างอยู่หลายฉบับด้วยกันครับ นายชวนหลีกภายประธานรัฐสภา,าเปิดเผยนะครับว่าได้หารือกับผู้นําฝ่ายค้านนสมพง์อมรวิวัฒน์ถึงการเปิดประชุมสมัยวิสามันเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่ยังคงค้างอยู่ซึ่งอาจจะเป็นช่วงก่อนเทศกาลสงการานในวันที่7จ็ถึงแเมษายนนี้ทางนี้ต้องรอให้กรรมธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงพระชามติไปปรับแก้เนื้อหากฎหมายมาตรา9กา้าให้เชื่อมโยงกับมาตราอื่นๆหลังจากที่มีการแก้ไขในการประชุมรัฐสภา,าและหลังจากที่ไปหารือกับกฤษฎีกาเมื่อวันก่อน ว่าสามารถทําให้แล้วเสร็จได้ภายในคืนที่ผ่านมาหรือไม่ซึ่งทางกฤษฎีกาแจ้งว่าไม่สามารถดําเนินการได้และต้องขอเวลาอีก7วันดังนั้นจะต้องรอให้กรรมธิการพิจารณาดําเนินการให้แล้วเสร็จจากนั้นจะต้องส่งเรื่องไปยังรัฐบาลเพื่อขอเปิดประชุมสมัยวิสามันซึ่งกฎหมายฉบับนี้มี67มาตรา แต่ว่าในการพิจารณาที่ผ่านมาวาระสองมีการแก้และแปรยติเกือบทุกมาตราซึ่งตรงกันข้ามกับบฎหมายยาเสพติดแม้จะมีเกือบ200มาตราแต่มีผู้แปรยติน้อยค <c oughs> าดการว่าอาจจะเปิดประชุมสมัยวิสามันได้อีก1-2วันก็น่าจะพิจารณาได้แล้วเสร็จทั้งหมด สำหรับงานที่มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายร,รัฐสภาไปศึกษาแนวทางในการเตรียมศึกษากระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูนนั้นเป็นกรณีหากสมาชิกรัฐสภาจะมีการยื่นยติในสมัยประชุมหน้าโดยประธานรัฐสภาก็ไม่ได้มีการวางกรอบเวลาเอาไว้เพราะว่าเป็นกิจภายในของทางด้านสำนักงานสภานั่นเองครับ